อันนี้เป็นเนยแข็งที่มี FC ถามแม่ดื้อมานะคะว่าแม่ดื้อใช้ชีสแบบไหนน่าอร่อยนะก็จะเป็นเชดดานะคะแล้วก็มอสซาเรลล่าก็จะเป็นสีสองสีแบบนี้นะคะก็เป็นสีเหลืองอ่อนกับเป็นสีส้มๆนะคะแม่ดื้อเอาฟักแมวมาตำนะคะเห็นใครทำไม่รู้ในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะก็เลยลองทำดูบ้างยังไม่ได้ชิมเลยตำปลานะคะอร่อยฟักแมวตำส้มตำได้นะแม่ดื้อกินข้าวเพิ่งเสร็จนะคะพี่ยิ้มล้างจานอยู่พอดีเขาของมาส่งพี่ยิ้มเอามาให้ไม่ใช่เขาของมาส่งไม่ได้พูดผิดนี่ค่ะอาหารเย็นแม่ดื้อวันนี้นี่คือมะเขือเทศที่แม่ดื้อตัดขึ้นมาบ่มนะคะก็สุกนะแต่ว่าสุกไม่ทุกลูกนะไอ้พวกเล็กๆพวกนี้มันก็จะเขียวๆนะคะไม่แดงให้คือที่เต็มตะกร้าวันนั้นที่ตัดอ่ะแม่ดื้อลืมนะเอาลงไปให้แม่ย่าก่อนลืมถ่ายไว้นะคะก็มีส้มๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีลูกไหนที่แบบม่วงจ๋านะเดี๋ยววันนี้แม่ดื้อว่าจะเอาไปให้คนไข้สักพวงนึงนะคะเดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างนะคะไปเดี๋ยวแม่ดื้อพาไปนี่ฝนตกนะคะแม่ดื้อเพิ่งกลับมาจากทำงานหน้ายังไม่ได้ล้างเลยนี่ค่ะเมื่อคืนทาครีมไปทำงานก็แบบมันๆเลยนะตอนนี้แม่ดื้อก็โละสวนไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะตัดมะเขือเทศไปฝากลูกน้องที่ทำงานนะคะก็คือคนไข้แม่ดื้อนั่นเองแม่ดื้อเรียกเขาว่าลูกน้องนะเนี่ยค่ะต้นเขาก็จะตายหมดแล้วนะเดี๋ยวแม่ดื้อปิดประตูก่อนแล้วตอนแรกอ่ะแม่ดื้อว่าจะเปิดตัวอุ่นให้เขาแต่พอดีมาเห็นเนี่ยค่ะเห็นไหมต้นเขาเน่าอ่ะแม่ดื้อก็เลยไม่เปิดตัวอุ่นเลยนะก็กะว่าเอาเขาที่ได้นี่นะคะลูกที่สุกเนี่ยยังเขียวอยู่เยอะแยะเลยเสียดายมากเลยนะต้นเขามาตายซะก่อนเนาะคงหนาวแม่ดื้อคิดว่านะเนี่ยเห็นไหมมีลูกนะคะเนี่ยแต่ไม่ได้กินแดงหรอกก็คงเป็นเขียวๆแบบเนี้ยส่วนต้นนี้ก็เริ่มแล้วนะคะนี่กำลังเป็นรานะคะเนี่ยยอดเน่าเนี่ยค่ะที่เป็นดอกก็เน่าไปนะคะแล้วก็มีร่วงบ้างนี่นะคะร่วงนี่เอ้ยมีลูกนี้หลงตาไปนะคะมีลูกแก่แล้วก็มีลูกหนึ่งนะคะนี่ที่ส้มๆเห็นอยู่ลูกนี้ออกเหลืองๆหน่อยออกแบบส้มๆหน่อยนะคะก็คงได้เท่านี้แหละเนี่ยค่ะพอถึงเวลาเขาก็จะเป็นราแบบนี้นะก็คงมีเวลาของเขาเนาะถ้าเป็นเมืองไทยนี่ได้อากาศแบบเมืองไทยนี่ได้กินอีกนานเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาออกดอกตลอดนะคะเนี่ยขนาดอากาศแย่ๆก็ยังพยายามเนาะเขาก็ไม่อยากตายอ่ะแต่ว่าอากาศมันไม่อำนวยลูกนี้ต้องแดงละดึงออกมาก่อนเพราะว่ากิ่งเขานั่นนะคะเสียดายนะไม่ได้ปลูกก็ร่วงหมดเลยดูสิส่วนเจ้าหัวส้มตำของแม่ดื้อก็แคะอยู่ยังไงก็แคะอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ได้ปลูกช้าไปเดี๋ยวปีหน้าแม่ดื้อจะปลูกให้ไวกว่านี้คิดว่าถ้าอากาศดีน่าจะได้กินนะแต่นี้มันหนาวแล้วนะเนี่ยไอ้พวกนี้ก็โละไปหมดแล้วนะคะต้นกระเจี๊ยบก็กำลังจะตายแล้วค่ะหนาวโอเคค่ะแม่ดื้อตัดอันนี้ให้ลูกน้องก่อนนะคะเอาสักกิ่งหนึ่งเอาไปให้เขาจะได้สดๆเดี๋ยวขอจับไว้ด้วยนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวหล่นอุ้ยต้นสันลูกร่วงมาลูกนึงเลยฮะเนี่ยโอ้นี่หล่นหลายลูกเหมือนกันนะเนี่ยเสียดายเก็บไปหน่อยปลูกเองนะเสียดายอ่ะเนี่ยเขียวๆเต็มเลยเสียดายมากเลยลูกนี้ก็ส้มๆแหละเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนอากาศดีแม่ดื้อจะลงมาโละสวนนะต้องเอาต้นเขาออกค่ะเพราะว่าต้นเขาอยู่ไม่ได้แล้วนะคะหมดเวลาของเขาละตัดลูกเดียวดีกว่าเอาแค่นี้แหละไม่อยากตัดเผื่อว่าจะสุกคาต้นอีกนะคือการที่สุกคาต้นจะกินอร่อยนะเพราะว่ามันจะแข็งกัดไปแล้วมันก็จะแบบแข็งๆกุบๆแล้วก็หวานนะไม่รู้ไม่ดื้อว่ามะเขือเทศปลูกเองอร่อยกว่าที่ซื้อเขานะคะต้นสะระแหน่ก็ไม่อยากตายเนาะแต่แม่ดื้อไม่ให้น้ำเขาแล้วนะไว้รอปีหน้าเลยอ่ะไปขึ้นบ้านกันอากาศแย่วันไหนอากาศดีแม่ดื้อจะลง
มาโลสวนนะเดี๋ยวแม่ดื้อพามาค่ะตอนนี้ขึ้นบ้านก่อนนะคะหนาวเมื่อเช้าแม่ดื้อขับรถกลับมาจากที่ทำงานก็4 องศานะคะหนาวแล้วค่ะแม่ดื้อเอาฟักแมวมาตำนะคะเห็นใครทำไม่รู้ในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะก็เลยลองทำดูบ้างยังไม่ได้ชิมเลยตำปลานะคะอร่อยฟักแมวตำส้มตำได้นะแต่อย่าตำนานมันจะเละคือตำเครื่องตำอะไรให้ได้รสชาติก่อนขูดเส้นลงไปแล้วก็แบบคลุกๆแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะแม่ดื้อกินกับขนมจีนนะแล้วก็น้ำปลาอันนี้ต้นไม้แม่ดื้อตายนะต้นอะไรนะต้นใบมะกรูดที่แม่ดื้อเพาะนะคะก็ไม่รอดแล้วนะพริกก็ตายไปต้นหนึ่งนะคะแม่ดื้อลืมบอกนะคะแม่ดื้อตำใส่มะเขือเทศที่อยู่ในสวนของแม่ดื้อนะคะแล้วก็เอาแครอทผสมเข้าไปด้วยแม่ดื้อกินมือนะนี่กินกับขนมจีนค่ะต้มขนมจีนไว้แม่ดื้อทำสลัดไว้นะคะแล้วก็นี่ใส่มะเขือเทศที่เก็บมาจากสวนนะลูกแบบนี้นะยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวตอนเย็นทำกับข้าวก็จะได้กินกันนะคะแม่ดื้อกินข้าวเพิ่งเสร็จนะคะพี่ยิ้มล้างจานอยู่พอดีเขาของมาส่งพี่ยิ้มเอามาให้ไม่ใช่เขาของมาส่งไม่ได้พูดผิดของที่สั่งไว้มาส่งนะคะเป็นมีดเก็บเห็ดที่แม่ดื้อสั่งไปนะพี่ยิ้มสั่งให้ไม่ใช่แม่ดื้อสั่งไปเพราะว่ามีดเก็บเห็ดแม่ดื้อหายนะเดี๋ยวดูจะได้ไหมจะได้อย่างที่แม่ดื้ออยากได้ไหมพอดีแม่ดื้อบ่นไงว่ามีดเก็บเห็ดหายหาซื้อไม่ได้เลยร้านที่เคยซื้อแม่ดื้อไปหาเขาก็ไม่มีนะคะเขามีแบบอื่นซึ่งแม่ดื้อไม่ได้ชอบแบบนั้นนะมีดมันหนานี่ได้แบบที่แม่ดื้อต้องการเลยนะก็สั่งมา2 อันเนาะให้เพื่อนอันนึงเพื่อนฝากซื้ออันนึงนะคะมีดอันนี้นะถ้าพี่ยิ้มอ่ะถามแม่ดื้อก่อนนะแม่ดื้อจะเอาสัก5 อันกะว่าซื้อมาเก็บไว้นะตัวเองชอบลืมไงทําหายมันหาซื้อยากแล้วนะคะแม่ดื้อเห็นมีเว็บนึงแต่ว่าเขาขายที่สวีเดนก็บ่นว่าหาซื้อไม่ได้พี่ยิ้มหาได้พี่ยิ้มก็เลยสั่งให้แม่ดื้อเลยโดยที่ไม่ได้ถามนะคะสั่งให้เลย2 อันสรุปเพื่อนก็อยากได้ด้วยก็เลยจะต้องเอาไปแบ่งเพื่อนอันนึงนะนางสั่งโดยที่ไม่ถามเมียไงถ้าเกิดพี่ยิ้มถามแม่ดื้อจะสั่ง5 อันจริงๆนะเก็บไว้อะเพราะว่าค่าส่งมันก็แพงเนาะค่ามีดไม่เท่าไหร่เอามาไว้สัก5 อันยังไงก็ได้ใช้อยู่ละก็เอามาอวดค่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปให้เพื่อนนะคะเย็นนี้ขับรถไปทำงานก็จะไปแขวนไว้หน้าบ้านเขาอะอาหารต้อนรับพี่ดื้อกลับบ้านนะคะวันนี้แม่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะกลัวลูกผอมอันนี้เป็นมันนะคะเพิ่งเอาออกมาจากเตาอันนี้เป็นเนยแข็งที่มี FC ถามแม่ดื้อมานะคะว่าแม่ดื้อใช้ชีสแบบไหนน่าอร่อยนะก็จะเป็นเชดดาร์นะคะแล้วก็มอสซาเรลล่าก็จะเป็นสี2 สีแบบนี้นะคะก็เป็นสีเหลืองอ่อนกับเป็นสีส้มๆนะคะนะทำไมหนูไก่ไอ้เอาหมูแค่ชิ้นเดียวลูกไม่เอาผักเหรอร้อนนะระวังนะอุ้ยเอาที่ฟลุ๊กสิช้า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 นี่ค่ะอาหารเย็นแม่ดื้อวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับคนทำมีแรงนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อทานข้าวก่อนนะคะอันนี้เป็นหนังนะเป็นหมูนะคะนี้แม่ดื้อก็จองหนังนะไปทำงานกันนะคะวันนี้แม่ดื้อก็เอามะเขือเทศมาให้ลูกน้องนะคะก็สัญญากับเขาไว้ว่าจะตัดมาให้เขาเพราะมีเยอะนะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะเวลาขับรถก็ต้องใช้ไฟสูงนะคะแล้วก็ต้องคอยระวังสัตว์ด้วยค่ะเพราะว่าพวกกวางพวกอะไรเขาก็จะลงมาหากินข้างล่างนะคะคือเขาลงมาจากเขาค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นทางเป็นอะไรเราก็ต้องคอยระวังนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่ถ้าเกิดขับรถชนสัตว์มีความผิดนะคะคือถ้าเจอสัตว์ต้องหักหลบอะค่ะต้องให้รถเราลงข้างทางเสียหายไปดีกว่าชนสัตว์นะคะ